รถจักรยานยนต์ที่มีระบบสลิปเปอร์คัตเวลาทดเกียร์เนี่ยทำไมนะในบางครั้งบางจังหวะล้อมันยังคงลากอยู่มันยังคงเอียดอยู่เราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิกวิษณุอย่างที่ผมได้เกริ่นหัวข้อไปวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องทดเกียร์ทำไมล้อยังลากอยู่ในรถที่มีระบบสลิปเปอร์คัตเดี๋ยวรอให้รถมันไปก่อนนะมันเยอะเหลือเกินนี่ตอนนี้มันเป็นช่วงเที่ยงกว่าๆนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มอธิบายขณะขับไปและคุยไปนะขอมองหลังก่อนนิดหนึ่ง36วินาทีข้างหน้า Let's go หลายคนคงสงสัยหรือว่าอาจจะเคยพบกับตัวเองว่าเอ๊ะทำไมล้อมันยังลากนะระบบสลิปเปอร์คลัตช์เอาล่ะพูดมาตรงนี้แล้วเพื่อนๆบางท่านหรือว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้จักเจ้าสลิปเปอร์คลัตช์จริงๆแล้วผมได้ทำวิดีโออธิบายไปแล้วนะว่าสลิปเปอร์คลัตช์เนี่ยมันคืออะไรแต่ไม่เป็นไรหากเพื่อนๆไม่อยากย้อนกลับไปดูผมจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันไอ้ระบบสลิปเปอร์คลัตช์เนี่ยนะครับมันคือระบบคลัตช์ปัจจุบันที่เป็นแบบใหม่ในอดีตมันจะเป็นคลัตช์แห้งประมาณนี้นะเท่าที่ผมทราบแต่ปัจจุบันมันจะเป็นระบบคลัตช์ที่แบบแช่ในน้ำมันอ่ะเปียกๆหลายแผ่นซ้อนกันข้อดีของมันคืออายุการใช้งานมันยาวนานมากขึ้นแถมยังทำให้คลัตช์มันนุ่มด้วยและผลพลอยได้จริงๆนะผลพลอยได้จริงๆของมันคือคลัตช์นุ่มนั่นแหละรวมทั้งมันมีความเขาเรียกอะไรความลดแรงกระชากการลดแรงกระชากอยู่มานิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นไม่นานนะผู้ผลิตเริ่มใช้จุดเนี้ยเป็นจุดชูโรงแล้วว่าเฮ้ยฉันมีสลิปเปอร์คัตนะลดแรงกระชากผมย้ำว่าลดแรงกระชากนะครับมันไม่ได้เอาไว้กันแรงกระชากเลย 100% อย่างนี้ไม่ใช่นะครับมันแค่เอามาลดแรงกระชากขณะเราทดเกียร์นั่นคือสิ่งที่เขาเริ่มพัฒนาขึ้นมาเอาล่ะเราจะคุยกันเรื่องประเด็นเลยการลดแรงกระชากไม่ใช่การกันกระชากนะครับขอให้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะบางคนคิดว่ามันกันกระชากแต่ว่ามันยังกระชากอยู่ไม่ใช่ลดแรงกระชากย้ำเลยบางวิดีโอผมพูดไปเนี่ยยังบางคนยังไม่เข้าใจเลยฮะต้องย้ำสักหน่อยหนึ่งจริงๆแล้วปัจจัยมันมีหลายอย่างนะครับสลิปเปอร์คัตเนี่ยนะหลักการทำงานมันเหมือนกันนั่นแหละครับแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างอยู่ในระหว่างสลิปเปอร์คัตในรถบางคันบางรุ่นบางเกรดบางราคาจะดีกว่าถ้าเอาว่าราคาแพงเนี่ยระบบสลิปเปอร์คัตเนี่ยจะทำงานได้เรียกได้ว่าทดแรงไปได้เยอะนะครับเมื่อเทียบกับแรงทดขณะที่ตัวรถเนี่ยน้ำหนักสมมติว่ารถน้ำหนักเท่ากันนะรถน้ำหนักเท่ากันคนขับคนเดียวกันความเร็วที่มาเนี่ยเท่ากันเอาว่าทุกอย่างเหมือนกันแต่ว่าสลิปเปอร์คัตเนี่ยคนละแบบคนละตัวเพราะฉะนั้นเมื่อเราทดเกียร์มาปุ๊บด้วยทุกอย่างที่มันเท่าๆกันเนี่ยการลดแรงกระชากมันจะไม่เท่ากันยกตัวอย่างเช่นสลิปเปอร์คัตราคาถูกแบบถูกที่มันออกแบบมาแล้วมันจะอยู่ในรถราคาถูกส่วนใหญ่นะครับเมื่อเทียบกับตัวคัตสลิปเปอร์คัตที่เป็นแบบประมาณสักคัต600ถึงคัตตัว1000เนี่ยมันทดเกียร์ต่างกันนะแรงที่มันทดได้เนี่ยหมายถึงว่าลดแรงกระชากเนี่ยแรงทดมันต่างกันนะบางทีตัว1000เนี่ยนุ่มไปเลยนะครับอันนี้คือเทียบเฉพาะเรื่องของสลิปเปอร์คัตนะยังไม่เทียบเรื่องน้ำหนักเรื่องอะไรแบบนี้หรือว่าเรื่องปัจจัยอื่นๆเทียบน้ำหนักเทียบตัวบุคคลเทียบแรงแล้วกันเทียบแรงที่มันต้องเจอที่ระบบคลัตช์มันต้องเจอนั่นคือปัจจัยหนึ่งเรื่องของคุณภาพและการออกแบบต่างๆนานา
อย่างที่สองจริงๆแล้วมันอยู่ที่ตัวผู้ขับขี่นี่แหละนะครับอย่าลืมนะครับอย่างที่ผมบอกว่าระบบสลิปเปอร์คัทเนี่ยมันลดแรงกระชากมันไม่ได้เอามากันกระชาก 100% ถ้าเกิดว่าผู้ขับขี่ผู้ใช้เนี่ยยังทดเกียร์แรงๆหนักๆอยู่มันก็ลากได้นะอย่างเช่นผมขับ Ninja 400ขับ ZX6R รวมถึงรุ่นต่างๆที่ผมมีโอกาสได้หยิบยืมเขาขับไม่ว่าจะเป็นคาร์ด300 150ก็ตามรถยุคใหม่ๆนี้นะที่เป็นสักคลาส150เนี่ยมีสลิปเปอร์คัทให้เห็นกันเยอะแล้วนะครับแต่ว่าความนุ่มนวลในการทำงานและประสิทธิภาพในการทำงานมันต่างกันกับรถราคาที่แพงกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาครับแพงกว่ามันก็ทำงานได้เนียนกว่าทำงานได้ดีกว่าอยู่แล้วในแบบของมันนะหลักๆเลยจริงๆแล้วปัจจัยมันไม่ได้มีแค่นั้นนะครับหลักๆจริงๆเลยปัจจัยมันอยู่สภาพแวดล้อมต่างๆอย่างเช่นถนนเราคุยกันเรื่องถนนแล้วกันเวลาเราทดเกียร์นะเวลาทดเกียร์เนี่ยล้อหลังจะเริ่มแบบล็อกเนี่ยถนนมีผลอย่างมากด้วยนะครับอย่างเช่นถนนถนนอะไรถนนยางมะตอยนี่ถนนยางมะตอยกับถนนคอนกรีตถนนคอนกรีตจะลากจะเกิดโอกาสลากน้อยกว่าถ้าพูดถึงการเปรียบเทียบนี่ขอให้เพื่อนๆ นึกถึงการเปรียบเทียบที่ทุกอย่างมันเท่ากันนะทุกอย่างมันเท่ากันนะไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักหรือว่าจะเป็นสภาพอะไรก็ตามที่ผมเล่ามาเนี่ยขอให้เทียบทุกอย่างเท่ากันถนนอุณหภูมิอุณหภูมิถนนเย็นมีผลนะครับมีผลทำให้ล้อลากได้ง่ายกว่าถนนร้อนเพราะว่ายางเนี่ยยางที่เราใช้กันเนี่ยยางพี่อะไรดีเนี่ยพี่เวฟข้างหน้าเนี่ยยางทั่วไปแล้วมันจะทำงานหรือว่าจะยึดเกาะได้ดีในอุณหภูมิที่มันสูงๆอันนี้คือพูดถึงสภาพยางปกติแต่ถ้ายางมันเย็นหรือว่ามันเปียกไปเลยเนี่ยระบบสลิปเปอร์คัทก็ไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่ครับหมายความว่าการลดแรงกระชากของมันเนี่ยทำงานได้ประสิทธิภาพด้อยลงตามธรรมดาถนนมันลื่นมากขึ้นมันยางมันไม่ค่อยเกาะเพราะว่ามันลื่นไงมันลื่นมันเย็นต่างๆนาเอาล่ะทีนี้ปัจจัยแวดล้อมมีอะไรอีกบ้างเอายางครับยางสภาพยางเป็นอย่างไรยางอุณหภูมิยางแรงดันของลมยางรวมถึงการยึดเกาะของยางและดอกยางหลายๆอย่างจริงๆแล้วดอกยางเป็นแค่ตัวรีดน้ำนะแต่ว่าลายรถลายยางรถนี่มันก็มีผลเหมือนกันนะครับมันมีผลเหมือนกันลายดอกยางก็มีผลในการที่จะเกิดแรงกระชากขณะทดเกียร์ที่แบบมันลื่นน่ะมันลื่นมันยังลากอยู่มันก็มีผลนะครับอาจจะไม่มากแต่เอาว่าสภาพยางเนี่ยถ้าเกิดว่ายางของท่านเป็นยางแบบของผมเลยนะคือว่ายางเสื่อมไปแล้ว นะการยึดเกาะมันแทบไม่มีอะไรนะครับยางผมตอนนี้ไม่ยึดเกาะเลยนะครับบางทีทดเกียร์มาเนี่ยขนาดปล่อยคัดเบาๆรอบต่ำๆเกียร์สูงๆเนี่ยยังมีลากนะครับคือผมเข้าใจนะว่าเจ้า ZX6R เนี่ยมีสลิปเปอร์คัทที่ดีแต่เนื่องจากว่ายางผมมันเสื่อมแล้วนะครับยางผมมันเสื่อมมันไม่ยึดเกาะแล้วมันเสื่อมสภาพไปแล้วนั่นก็เป็นผลที่ทำให้เวลาเราทดเกียร์นี่มันยังคงลากอยู่อธิบายมาเพื่อนๆเข้าใจหรือเปล่าเนาะบางทีผมพูดวกไปวนมาขออภัยนะถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรก็ถามได้แล้วกันเอาต่อมาครับทีนี้กลับมาที่ของถนนอีกครั้งหนึ่งถนนเป็นอย่างไรถนนไหลไหมอย่างเช่นเราขับรถไหลลงสะพานเนี่ยเราทดเกียร์เนี่ยเราอาจจะเจอโอกาสลากล้อลากได้มากกว่าถนนที่มันเป็นพื้นระนาบแบบนี้เพราะว่าการไหลของเราเนี่ยมันมีแรงดึงดูดของโลกมาเป็นตัวส่งทำให้รถมันไหลหนักเป็นเรื่องธรรมดาครับมันก็จะมีโอกาสลากได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจอะไรไปมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาจริงๆแล้วมีเรื่องลมยางอีกนะบางท่านเติมลมยางแข็งเกินไปเนี่ยแข็งมากๆเลยเติมเกินค่าของที่ควรจะเป็นของลมยางในยางแบบในยางรุ่นนั้นๆแบบนั้นๆถ้ายางแข็งมันก็โอกาสลากมันก็มีสูงนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายางอ่อนยางนิ่มๆเลย
โอกาสล้อลากขนาดทดเกียร์มันก็น้อยอันนี้พูดถึงแรงที่เท่ากันนะแรงที่เท่ากันเอาอีกแบบหนึ่งรูปแบบของยางโจทย์การใช้งานของยางย้อนกลับไปอีกแล้ววนกลับมาเรื่องยางเหมือนเดิมคุยกันเรื่อยๆครับไม่ต้องคิดอะไรมากเนี่ยอย่างถ้าเป็นยางของพี่ Nmax คันนี้ยางที่ออกแบบมาให้ใช้งานในรูปแบบปัจจุบันไม่ใช่ดิในแบบท้องถนนทั่วไปเมื่อมันก็ยุคปัจจุบันนั่นแหละแบบท้องถนนทั่วไปแบบเนี้ยคือยางมันขับไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยอุณหภูมิยางมันได้นิดหน่อยมันก็เริ่มยึดเกาะแล้วครับนี่คือยางทั่วไปเมื่อยึดเกาะได้เท่าที่ควรโอกาสเกิดร้อลากเนี่ยขณะทดเกียร์มันก็น้อยแต่หากเทียบกับยางสลิกเนี่ยนะโอ้โหยางสลิกจะไม่ยึดเกาะดีเท่ากับยางทั่วไปหากอุณหภูมิมันไม่ถึงย้ำนะครับยางสลิกเพื่อนๆรู้ดีใช่ไหมไอยางที่มันล้นๆมันไม่มีดอกอ่ะยางนิ่มๆอ่ะไอพวกนั้นอุณหภูมิมันต้องได้นะครับอุณหภูมิมันเท่าไหร่อ่ะไม่ใช่ 80-90 องศาเลยมันถึงจะมีการยึดเกาะนะครับแต่ถ้ายางสลิกอุณหภูมิไม่ถึงเนี่ยอุณหภูมิไม่ถึงตามที่มันควรจะเป็นน่ะมันไม่ยึดเกาะนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆทดเกียร์ยังไงก็ลากนะครับลากง่ายกว่ายางทั่วไปด้วยซ้ำยางสลิกเนี่ยนะเวลาเราใส่แล้วมาขับขี่บนท้องถนนปกติทั่วไปอย่างเงี้ยโอเคเราอาจจะวอร์มยางมาจากบ้านให้มันได้90องศาหรือว่า80องศาก็แล้วแต่ขับไปสักพักหนึ่งยางอุณหภูมิมันจะลดครับมันไม่ได้แบบเคี่ยนในสนามตลอดเวลาเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องขับไปอาจจอดไปบ้างอุณหภูมิไม่ถึงบ้างอุณหภูมิลดบ้างนั่นแหละครับมันก็มายึดก่อนแล้วอันนี้คือพูดถึงยางสลิกนั่นแหละอย่างที่บอกไปโจทย์การใช้งานของยางรูปแบบของยางก็มีส่วนนะอีกอันหนึ่งเลยนะครับน้ำหนักอะไรล่ะน้ำหนักของคนขับก็แล้วกันนะน้ำหนักของคนขับถ้าคนขับน้ำหนักน้อยเนี่ยมันก็ไม่มีน้ำหนักมากน้ำหนักมันไม่พอที่จะไปกดให้รถเนี่ยจิกอยู่กับพื้นได้มากเท่ารถที่มีน้ำหนักมากจริงไหมอย่างเช่นผมขับคนเดียวเนี่ยเวลาผมทดเกียร์เนี่ยโอกาสล้อลากมีมากกว่าขณะที่ภรรยาซ้อนนะครับถ้าภรรยาซ้อนหลังเนี่ยมันจะมีน้ำหนักของภรรยาผมกดลงไปอีกใช่ไหมภรรยาผมน้ำหนักเท่าไหร่เองนะ47 46ประมาณนี้ตัวเล็กๆนะครับแต่ว่าการที่มีน้ำหนัก40กว่าโลเนี่ยมากดที่หลังเนี่ยมันก็ช่วยให้รถมันจิกอยู่กับพื้นได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาทดเกียร์นี่ล้อแทบจะไม่ลากเลยนั่นคือเรื่องของน้ำหนักที่มีความเกี่ยวข้องด้วยจริงๆแล้วมีอีกนะเรื่องของโชคด้วยโชคถ้าโชคของท่านเน้นการยึดเกาะให้มันติดอยู่กับพื้นเนี่ยโอกาสที่เราทดเกียร์แล้วมันล้อจะลากเนี่ยมันจะมีน้อยกว่าโชคที่แบบเน้นแข็งเลยอย่างเงี้ยคือแบบกระเด้งกระดอนเนี่ยนะครับอันนี้คือส่วนตัวที่ผมเจอนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันมีโชคแบบเทพกว่านี้อีกไหมหรือว่าที่มันสามารถปรับได้แบบว่าแข็งๆจิกๆแต่ว่าเกาะถนนแบบได้เนียนอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมเจอเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้โชคนุ่มเนี่ยจะจิกได้ดีกว่านะจะจิกได้ดีกว่าและการกระชากนี่น้อยนะครับโอกาสกระชากน้อยกว่าเท่าที่ผมเจอนะไม่รู้เรื่องโชคเพื่อนๆเจออย่างไรนะครับสามารถพิมพ์ความคิดเห็นกันได้จะได้เป็นข้อมูลด้วยผมจะได้เอ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเว้ยอย่างนี้นะเราจะได้รู้ไปด้วยกันนะครับผมไม่ได้รู้ทั้งหมดหรอกแต่ว่าเอามาเล่าให้ฟังว่าที่ผมเจอมันเป็นแบบนี้ว่ามันมีแบบนี้แบบนี้หลักๆแล้วมีเท่านี้นะครับมีเรื่องของอะไรล่ะเดี๋ยวทบทวนนิดนึงนะมีเรื่องของคุณภาพคัตประสิทธิภาพของระบบสลิปเปอร์คัตนั่นแหละแล้วก็มีเรื่องของถนนสภาพยางหลายๆอย่างนะครับรวมถึงการขับขี่ด้วย
สภาพถนนนี่แหละเป็นตัวหลักเลยที่จะทำให้เราทดเกียร์แล้วมันยังลากอยู่นะถนนลื่นถนนฝนตกถนนชันอะไรเถือกนั้นนะหรือจะเป็นเอาม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 าเจ้าไม่ควรกลับรถแบบนี้นะสหายแต่ไม่เป็นไรเขาด่านายไปแล้วเพื่อน อ่ะไม่เป็นไรอาจจะด่วนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเอานายเข้ามาเข้ามาผมต้องออกซ้ายนะครับโอเคนี่คือประสบการณ์หรือว่าสาเหตุที่ผมพอจะนึกได้แล้วมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่ารถที่มีระบบสลิปเปอร์คัทเนี่ยเวลาทดเกียร์แล้วยังล้อลากอยู่ในบางกรณีนี่มันเกิดจากอะไรบ้างมันมีประมาณนี้แหละครับไม่มีมันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะหรือถ้าก็สรุปอีกอย่างหนึ่งคืออะไรก็ตามที่มันทำให้รถยึดเกาะถนนได้น้อยลงเนี่ยมีผลหมดเลยถนนยางอุณหภูมิแต่จริงๆหลักๆแล้วนะก็เป็นเรื่องของที่ผมกล่าวมาแหละส่วนในเรื่องของประสิทธิภาพคลัตช์นี่มันมีส่วนนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากมายหลักๆแล้วอยู่กับผู้ขับขี่ด้วยคำว่าหลักๆนี่เยอะเหมือนกันนะเอาเป็นว่าทุกอย่างสำคัญหมด นะฮะผู้ขับขี่บางคนก็ตะบี้ตะบันทดเกียร์ขับรอบสูงอะไรอย่างนี้มันก็ล้อล็อกได้เหมือนกันนะเวลาทดเกียร์ล้อลากล้อสลิกปัจจัยมีหมดครับปัจจัยมีหมดผมจะแย่ไปดีไหมอย่าดีกว่าแท็กซี่ชอบจอดแช่ครับที่นี่ไม่รู้ทำไมถ้าไม่จอดแช่มันจะผิดพรบมั้ง อย่าว่าแต่แท็กซี่เลยครับ3ล้อเนี่ยตัวดีนะผมเข้าใจนะอาชีพทำมาหากินแต่ไม่รู้สิถ้ามันผิดกฎหมายมันก็ไม่ควรนะเพื่อนเอ้ยแต่ก็ช่างเถอะครับนี่คือเมืองไทยตำรวจไม่ทำอะไรอยู่แล้วถ้าทำอะไรคงจะไม่มีแบบนี้หรอกเชิญจ่าเชิญผมจะไปทางนี้นะจ๊ะโอ้รถเยอะนะครับเอาล่ะเรื่องราวของมีระบบสลิปเปอร์คัททดเกียร์แล้วทำไมยังลากนี่จบเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวผมต้องไปจอดรถละเราจะพวดไปเลยไหมไม่ดีไม่ดีไม่ควรไม่ควรอย่างยิ่งเขายังต่อคิวกันได้ทำไมเราจะต่อไม่ได้ไปตัดวิดีโอแล้วครับไปเจอกันใหม่ขอบคุณที่รับชมเด้ออะไรไม่เข้าใจพิมพ์ความคิดเห็นได้ถามนะหรือว่าแนะนำมาได้ว่าผมพูดผิดอะไรไปไว้เจอกันสวัสดีครับ